แล้วชาวีพูดเลยได้ไหมคะนัชชาพูดเดียวพอเฮ้ยแต่สองคู่ก็ได้นะไม่แต่แค่มึงค่ะหนูยังมีรองเท้าแค่หนึ่งคู่เองนะคะไม่ก็หนูโตแล้วหนูรับผิดชอบได้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้ทำไมคะเนี่ยเดี๋ยวน้องพิมพ์เซตเนี้ยเพิ่งซื้อเมื่อยังไม่ถึงปีเลยนะจะเปลี่ยนแล้วหรอแต่แม่ดูสิคะนี่มันคับแล้วจริงๆนะคะไหนวะคะเนี่ยค่ะดึงไม่ขึ้นเลยไม่ซ้ำค่ะน้องพิมพ์คะนี่เป็นเพราะว่าปิดเทอมมากินเยอะน้ำหนักขึ้นตัวบวมขึ้นนี่มันเลยใส่ไม่ได้คะแล้วจะบอกให้ว่ากระโปรงเซตเนี้ยเนี่ยนะมันเพิ่งจะซื้อมาไม่นานเนี่ยยังใหม่เอี่ยมกิ๊กอยู่เลยเห็นไหมถ้าเกิดตะขอมันติดไม่ได้เดี๋ยวเราขยับหน่อยแล้วอีกอย่างนึงนะแม่มีวิธีไปขี่จักรยานทุกวันไปเล่นสเก็ตวิ่งรอบหมู่บ้านก็ได้นะจะได้ผอมๆแล้วใส่ได้แล้วดีต่อสุขภาพมันจะหุ่นสวยๆไงคะเนาะไม่ต้องซื้อใหม่หรอกเนี่ยมันยังพอมีเวลานะแม่ว่าลดทานจริงๆแม่อยากได้จานซีชุดนักเรียนให้หนูหน่อยได้ไหมโอ้ได้นัชชาเดี๋ยวโรงเรียนหนูก็จะเปิดแล้วนี่เนาะยังไม่มีชุดไปนี่ไปซื้อโลตัสที่โลตัสนะเดี๋ยวก่อนนะคะเคมูลแล้วทำไมไม่ซื้อให้หนูล่ะคะแค่นี้น้องมาขอแม่ก็ให้เลยหรอคะอ้าวคุณน้องยังไม่มีนี่น้องก็อนุบาลหนึ่งใหม่ของหนูเนี่ยใส่อันเดิมได้ไปเย่ป้าไปซื้อชุดใหม่กันแม่ลำเอียงชัดเลยนี่เดี๋ยววันนี้แม่จะพานัชชาไปซื้อชุดนักเรียนใหม่สำหรับเป็นลูกอนุบาลนะคะเออแค่มึงคะฮะงั้นก็ใช้ชุดเก่าสิคะซื้อชุดใหม่ให้นัชชาทำไมล่ะคะชุดเก่าพิมพ์ไม่ได้เพราะว่าอยู่คนละโรงเรียนกันค่ะต้องแบบไม่เหมือนกันก็ต้องซื้อให้น้องใหม่อีกอย่างนึงชุดเก่าพิมพ์อ่ะมันก็เก่ามากแล้วเพราะว่ามันต้องเป็นแบบ10ปีแล้วค่ะลูกไม่ได้ค่ะป้าจะซื้อใหม่นะจ้าแล้วกระโปรงแดงแบบที่หนูต้องใส่นี่ไงน้องพิมเจอแล้วกระโปรงแบบที่หนูคือบอกสวยไหมนะจ๊ะสวยค่ะสวยเนาะสีแดงด้วยเนาะมีอ๋อต้องเป็นเสื้อขอบหัวใช่ไหมที่คุณบอกต้องออกเสื้อขอบอ่ะน้องพิมถือรัดหนังสีวัดได้ปะเนี่ยคุณมึงค่ะคุณมึงค่ะงั้นก็ซื้อชุดนักเรียนให้หนูใหม่เลยสิคะชุดหนูจะเริ่มคับแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งซื้อไปเองใส่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะกระโปรงมันก็เริ่มจะสั้นเกินไปด้วยกระโปรงอ่ะไม่สั้นแต่อาจจะขับแม่ว่าอย่างนี้ถ้ากระโปรงสั้นนะเดี๋ยวแม่จะเลาะลงมาแล้วเดี๋ยวเราเย็บให้ใหม่ใส่ให้ใหม่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดตรงเอวมันคับเนี่ยขยับตะขอได้แล้วก็มีอีกวิธีนึงคือลดความอ้วนนะเนี่ยหรือเวลาอีกกว่าจะเปิดเทอม2-3 อาทิตย์นะหนูจะได้ผอมพอดีเนี่ยเนาะจริงไหมนัชชาจริงไหมนัชชาอีกกี่ชุดดีเดี๋ยวแม่ซื้อให้ชุดเดียวก็พอไหมคะชายมูลสักคันค่ะไม่ได้ชุดนักเรียนเนี่ยมันก็จะต้องเท่าจำนวนวันมี5 วันใช่ไหมใส่ชุดพละ1 วันใช่ไหมต้องซื้อชุดนักเรียน4 ชุดค่ะ4 ชุดเลยเหรอคะใช่มันเยอะเกินไปไหมคะไม่เยอะนี่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดหน้าฝนใช่ไหมฝนตกซักแห้งไม่ทันหรือน้องฉี่ราดหรือน้องทำข้าวเลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะซักไม่ทันฉี่ต้องซื้อ4 ชุดเลยนะชา4 ชุดเลยนะนี่แม่เอามาแล้วนะชา4 ชุดเลยนะเป็นไงดีนะสวยนะ1 2 3 4แล้วก็อันนี้โบที่ใส่คอซื้อให้2 อันเลยนะเดี๋ยวก็พอไหมคะแค่มือไม่ได้เผื่อมันหายไงแล้วก็เสื้อ4 ตัวนี่นัชชาเปิดเทอมหนูก็ต้องมีรองเท้าใหม่ด้วยนะนี่แม่เลือกมาให้แล้วเป็นโพนี่สวยไหมว้าวสวยจังเลยโอ้เนี่ยขอดีใส่หนูเลยนะสวยไหมน้องพิมสวยไหมก็ซื้อรองเท้ามาให้หนูด้วยนะคะรองเท้าหนูก็กลับมาทำเหมือนกันนะคะแค่มือของน้องพิมยังไม่ต้องซื้อเพิ่งซื้อไปเนี่ยใช้ของเก่าไปก่อนแล้วมันคับก็แบบทนใส่ไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันใส่ไม่คล่องจริงแล้วค่อยซื้อใหม่นะมันเปลืองใช่ไหมนะจ๊ะนี่นะถึงเธอแม่ก็เลือกมาให้แล้วนี่หลายโคเจนที่หนูชอบนี่เอลซ่าใช่ไหมนี่5 คู่นี่แล้วพิมสวยนะเดี๋ยวก่อนนะคะแค่มูนแต่ว่าทำไมต้องมีลายด้วยล่ะคะวิเด็กเนี่ยมันจะต้องมีการลื่นแล้วพอเป็นลายเจ้าหญิงหนูชอบไหมชอบใส่แล้วเขาจะได้มีความสุขไม่ขาดทิ้งนะคะถุงเท้าหนูมันก็ย้วยหมดแล้วไม่เห็นจะซื้อให้ใหม่เลยก็ใหม่ด้วยนี่แม่เลือกให้เอาอันไหนดีนะเอาเป็นดิสนีย์เจ้าหญิงหรือว่าเอาแอรียลนี่เจ้าหญิงแบบนี้น่ารักหัวกลมๆหรือจะเอาแอรียลดีคะชาวีพูดเลยได้ไหมคะนัชชาพูดเดียวพอแต่
ือ2คู่ก็ได้นะถือว่าน้องใส่แล้วแบบรองเท้าว่ามันเลอะเทอะไม่แต่แค่มือขาหนูยังมีรองเท้าแค่1คู่เองนะคะไม่ก็หนูโตแล้วหนูรับผิดชอบได้น้องที่ยังเล็กไงแม่ว่าซื้อไป2คู่แล้วกันเนาะขอบคุณมากค่ะแม่ชื่อชอบมั้ยน้องสวยสวยสวยนี่นัชชานี่เราได้มาตั้ง4ชุดเนี่ยนี่เดี๋ยวนัชชาใส่แล้วก็ลองให้แม่ดูหน่อยนะว่าสวยกว่านี่นี่นี่เสื้อก่อนเลยนี่สวยไหมเสื้อเขาเรียกคอบัวน่ารักจังเลยอ่ะใส่กระโปรงนี่หนูชอบไหมเนี่ยชุดหนูอ่ะเนอเนี่ยตื่นเต้นนะไปโรงเรียนวันแรกเลยนะฮะคือไม่เคยไปโรงเรียนมาก่อนหนูอยากไปโรงเรียนไหมอยากไปค่ะเราจะร้องไห้ไหมเนี่ยไม่ร้องหรอกเนอะหนูแม่จ๋าหนูก็ไม่ร้องจ้าคือร้องสิจะโดนฟาดให้โอ้โหน่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวนี้มีโบด้วยโบจะต้องใส่โบแบบนี้ด้วยนี่อุ้ยตาละโบยาวไปหน่อยเดี๋ยวแม่จะเย็บขึ้นให้ข้างหลังนะแล้วก็ให้โบมันพอดีพอดีดีไหมคะค่ะอันนี้ยาวไปนิดนึงเพราะว่าหนูตัวเล็กนี่นี่อุ้ยนี่น้องพิมน้องน่ารักมันเนี่ยใส่ชุดอนุบาลแล้วน่ารักมากเลยเนาะหนูกลายเป็นนางแบบอุ้ยเอานางแบบชุดอนุบาลเหรอคะใช่ที่ฉันเธอเหลือเตือนถ้าเธอที่ฉันอยู่เลยฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊กเป็นกิ๊กเลยเหรอที่ฉันไม่ได้ลูกก็แค่ให้ทั้งพ่อช่วยดูแลเธอให้ดีนี่มันคนละเพลงแล้วนะชาเพลงกิ๊กกับเพลงให้ดองฟ้าเป็นเพลงเดียวกันเหรอคะไม่ใช่ค่ะคนละเพลงแต่โอ้ยนะชานี่นัชชานี่น้องพิมขยับให้น้องนั่งหน่อยนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นี่ไงที่หนูอยากได้ลายเอลซ่าเลยนะเดี๋ยวแม่ใส่ให้นี่ไงคะที่หนูบอกถุงเท้าหนูย้วยค่ะแคมเห็นไหมคะมันย้วยมากยาวที่เท้าขาน้องแล้วตรงปองมันก็แบนออกมาค่ะไหนไม่เชื่อดูนี่เห็นไหมคะมันเพิ่งซื้อเองนะน้องพิมดูนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะแคมตรงคอมนี่มันก็ย้วยหมดแล้วโอ้นี่ไงถ้ามันย้วยนี่ทำอย่างนี้แล้วก็เอาถุงยางถุงแกงเนี่ยรัดตรงนี้ไว้มันจะได้ไม่ไหลลงมาตอนเด็กๆแม่ก็ทำอย่างนี้แหละเออบางทีทำแบบนี้ด้วยเอายางใส่ไว้นะแล้วก็พับลงอย่างนี้แล้วไม่เห็นยางไงอ่ะแม่มีวิธีแก้ไขไงไปหยิบยางมาในครัวนะไปเดินไปหยิบมาไปนี่นัชชาเรามาลองถุงเท้าแล้วต่อนะลูกนะนี่ลายเอลซ่าโอ้โหสวยไหมเนี่ยสวยแม่จ๋าได้ลายชโนไว้ด้วยลายชโนไว้ด้วยเหรออุ้ยแต่ว่าก็ซื้อเอลซ่าแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อสโนไว้เพิ่มก็ได้นะดูนี่ค่ะมาเลยน้องพิมนี่เห็นไหมถ้ามันย้วยใช่ไหมนี่แม่จะทำให้ดูนี่รัดไว้ใช่ไหมแล้วเลือดหนูจะไม่เดินตายไหมเอ้ยไม่หรอกนี่ไงเก๋ๆเห็นไหมรับรองแบบนี้เป็นวิธีคลาสสิกที่แม่ใช้กับเพื่อนๆตอนที่แม่ยังเป็นเด็กนะพอมันย้วยเราก็รัดไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่ไหลลงมาดีไหมดูรองเท้าดีกว่านี่รองเท้านะจ๊ะนั่นนี่แม่ซื้อมาให้นี่เลือกให้เป็นโพนี่เลยสวยนะชอบไหมโพนี่นี่น้องพิมยังไงคะแค่พื้นสีม่วงรองเท้าหนูเนี่ยค่ะมันก็ขาดแล้วจริงๆนี่น้องพิมรองเท้าหนูยังซื้อไม่ถึงเท่าไหร่เลยมันจะขาดได้ยังไงไหนมาดูสิเห็นไหมคะมันขาดแล้วค่ะแค่โอ้เนี่ยเหรอหืมน้องพิมเนี่ยดูสิหนังยังดีหนาดีอยู่เลยขาดแค่นี้ก็ยังใส่ได้ต้องทนใส่ไปก่อนนะคะระวังหน่อยล่ะเออใช่เห็นไหมเนี่ยใส่ระวังหน่อยนี่ยังใส่ได้อยู่เลยไม่ต้องซื้อใหม่หรอกให้มันขาดจนใส่ไม่ได้ก่อนแล้วค่อยซื้ออ่ะนัชชาแล้วมาลองดูดีกว่าเร็วๆนี่ดูสิพอดีไหมอุ้ยพอดีเป๊ะเลยโหยน่ารักมากเลยเนี่ยดูสิครบเซตตึ๊บอุ้ยดูสิสวยจังเลยเดี๋ยวจะโดนให้บ่อยใส่ให้น้องแม่พี่มีรองเท้าใหม่สวยไหมยังจะพูดเยอะๆกันอีกนัชชาพี่พิมเป็นอะไรแม่จ๋าไม่ต้องไปสนใจพี่พิมพ์หรอกอะไรก็ไม่รู้นี่น่ารักจังเลยเจ็บอีกนิดนึงก็พอดีแล้วนะนี่ต้องไปปักชื่อเลยปักชื่อแบบตาโรงเรียนนี้พี่พิมชุดนางแดงหนูสวยไหมสวยสวยเปิดเทอมใหม่นี้ได้ของใหม่เต็มเลยเนาะโอ้ยแม่ลำเอียงพี่พิมทำอะไรโอ้ทิมก็จะจัดกระเป๋าเปิดเทอมนะสิดูสินะชากระเป๋าพี่พิมมาดูดีค่ะลุ่งลิ่งไปหมดขอแม่ซื้อกระเป๋าใหม่แม่ก็ไม่ยอมซื้อให้นะนี่นะชาแล้วดูกระเป๋าดินสอพี่พิมสินี่ดูเห็นไหม
ดูข้างนอกมันจะสภาพดีใช่ไหมดูข้างในก่อนนะคะเทมดูสิตรงนี้ก็ขาดไปหมดเลยอ่ะส่วนสีก็มีอยู่แค่นี้กับแค่นี้ดูสิเนี่ยนักชาค่ะนี่เดี๋ยวเปิดเทอมนะหนูก็ต้องมีกระเป๋านักเรียนกับเครื่องเขียนเหมือนพี่พิมใช่ไหมนี่แม่เตรียมไว้ให้แล้วนี่เป็นไงสมิเกิลเลยนะนี่สวยไหมสีสวยนี่เราเลือกมาอันเท่าตัวหนูเลยเห็นไหมเออพอดีอย่างเงี้ยพอดีเพราะถ้าเกิดว่าใบใหญ่กว่านี้หนูจะเซอร์ไพรส์ไม่ไหวไงหนูได้ใหญ่เหมือนพี่พิมอ่ะใหญ่ใหญ่หรอไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังซื้อใหม่ละกันนะอันใหญ่อันตอนนี้ตัวเล็กก็ใช้อันเล็กไปก่อนแม่แล้วกระเป๋าหนูมันพังยับเยินขนาดนี้หนูขอแม่ซื้อกี่รอบแม่ก็ไม่ให้เลยมันพังของหนูอยากได้ใหญ่ๆกว่านี้แม่ก็ซื้อให้แล้วล่ะคะไม่น้องก็ใช้อันนี้แหละเดี๋ยวมันพังตรงไหนมันพังตรงไหนก็หนูนะมันเป็นรอยขีดข่วนนู่นนี่นั่นมีรูเป็นรอยขีดข่วนเลอะเทอะไม่ได้แปลว่าพังยังใช้ได้อยู่และไอ้ที่รอยเลอะๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหนูใช้ไม่ถนอมเองฉะนั้นถ้าหนูไม่ถนอมมันหนูก็ต้องทนใช้อย่างนี้ต่อไปนะนี่ของที่ชอค่ะอะไรคะกระเป๋าที่ชอหนูก็ขาดแล้วเหมือนกันนะคะนายนี่ก็ยังดีอยู่เลยไหนมันพังแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่โหก็หนูนะเวลาเสียบอะทำแสลงเลยมันขาดหนูไม่รู้จักดูแลของหนูก็ต้องใช้แบบนี้แล้วเนี่ยดูสิสีก็กุดทำไมไม่รู้จักเหล่าคะพี่ทำไมไม่รู้จักดูแลของเลยล่ะคะเนี่ยจริงๆแหละเนี่ยดูสิเนี่ยรู้จักดูแลของมันจะใช้ได้นานนี่นะจ๊ะดูของนะจ๊ะนี่ดินะจ๊ะก็มีกระเป๋าดินสอเหรอคะนะจ๊ะบอกแม่ว่าลายอยากได้ฟอร์เจนใช่ไหมนี่ไงนี่เอลซ่านี่ใครคะแอนนาเอลซ่ากับแอนนานี่แล้วมีดินสอยางลบอุ้ยกบข้าวเสร็จกันหมดเลยพี่พิมพ์ของหนูสีสวยมากเลยสวยมากใช่ไหมใช่นี่เดี๋ยวแม่แกะให้นะแม่แกะแล้วก็เอามาดูซิว่ามันใส่พอดีไหมพี่พิมพ์กับพี่พิมพ์ของหนูสวยไหมสวยค่ะนี่มีดินสอด้วยนะนะชาข้าวเสร็จกันเลยพี่พิมพ์ชอบผีมุ้งมากพี่พิมพ์ขอได้ไหมนะชาของน้องนะเดี๋ยวเถิดพี่พิมพ์นันชาให้หนูหน่อยเออเหล่าดินสอให้น้องหน่อยเร็วได้ค่ะเหล่าดีๆเอาอะไรมาลองให้นี่ลองใส่ในนี้นี่นอกจากกล่องดินสอยางลบแล้วเนี่ยมีสีด้วยนะนี่ก็มีกล่องใหม่เลยนี่ดูสิแค่มูลค่ะสีหนูก็ไม่ครบแถมยังไม่มีด้วยนะคะบางอันก็เป็นแบบกุดๆเล็กๆไม่กล่องหนูทำหายนี่คะตอนที่ซื้อมาของหนูนะกล่องใหญ่กว่านัชชาแล้วก็แท่งยาวแล้วก็มีจำนวนสีมากกว่าตั้งเยอะแต่ใช้ไปค่อยๆหายไปหนูก็ใช้มานานแล้วนะคะก็หนูไม่ดูแลให้ดีมันหายไปก็ต้องทนใช้อย่างนั้นแล้วจะซื้อใหม่ได้ยังไงล่ะคะพี่พิมทำไมไม่ดูแลสีดีๆคะโอ้ยจะพูดอย่างนี้ไม่เหล่าให้แล้วเหล่าเองเลยละกันไปดีกว่าแม่หลับนะแม่กลัวแม่หลับเอียงมากเลยอะไรก็เอาใจน้องตลอดแม่ที่เราขอซื้อใหม่แม่ก็จะให้น้องเองเดี๋ยวน้องให้ทำไมคะเนี่ยแม่หลับเอียงอะเดี๋ยวน้องพิมพ์แม่ลำเอียงยังไงไหนพูดมาสิคือแม่อะไรอะไรก็ให้น้องแม่ซื้อให้น้องใหม่หมดทุกอย่างเลยอะรองเท้าน้องบอกจะได้อันนี้อยากได้อะไรอะไรแม่ก็ซื้อให้อะที่ของหนูมันขาดมันเก่าไปหมดแล้วอะไรอะไรมันก็หายแม่ยังไม่ซื้อให้โธ่เอ้ยน้องพิมพ์นี่หยุดร้องก่อนแล้วฟังแม่นะตอนที่หนูเล็กๆอ่ะเริ่มต้นชีวิตอนุบาลใหม่แม่ก็ซื้อให้ใหม่หมดตอนนี้น้องอ่ะกำลังเริ่มต้นชีวิตอนุบาลก็ต้องซื้อใหม่หมดสิคะเขายังไม่เคยมีชุดก็ต้องซื้อเครื่องเขียนกระเป๋าก็ให้เหมาะสมกับเขานะแล้วเดี๋ยวพอสักประมาณปีหนึ่งไม่ต้องถึงปีก็ได้เวลาผ่านไปอ่ะของเขาก็จะเก่าลงเหมือนของหนูนั่นแหละแล้วพอมันเก่าลงก็ต้องใช้อย่างนั้นต่อไปของหนูก็เหมือนกันเราซื้อครั้งหนึ่งแล้วใช้ยาวๆให้คุ้มค่ะแม่ไม่ได้ลำเอียงนะนี่ของหนูก็เคยใหม่ใช่ไหมสีหนูก็เคยครบ48สีใช่ไหมฉะนั้นหนูโตแล้วหนูก็ต้องใช้ของทนุถนอมระมัดระวังรักษาของเข้าใจไหมคะจะได้ใช้ได้ยาวๆค่ะเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะเลิกหน่อยใจยังค่ะโอเครักหนูรักเท่ากันหมด